สวัสดีค่ะก็มาพบกับตอนสุดท้ายนะคะตอนที่10ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษาอาหารแห้งค่ะหัวข้อที่จะบรรยายนะคะอาจารย์จะประกอบอาจารย์จะบรรยายทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือจะเป็นอิทธิพลของการทำแห้งต่ออาหารนะคะหัวข้อที่2จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอบแห้งนะคะหัวข้อที่3การปฏิบัติหลังการทำแห้งหัวข้อที่4การเก็บรักษาอาหารแห้งและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นวิธีบริโภคอาหารแห้งให้ปลอดภัยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะก็คือเพื่อให้ผู้ฟังหรือนักศึกษาทราบและก็เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและวิธีการเก็บรักษาอาหารแห้งค่ะตามที่เราทราบกันมาแล้วนะคะว่าวิธีการอบแห้งเนี่ยมีหลากหลายมากมายนะคะในปัจจุบันอาหารที่นำมาทำแห้งก็มีหลากหลายมากมายเช่นกันสามารถทำแห้งได้ทั้งอาหารที่แข็งอยู่นะคะอาหารที่สดนะคะจากท้องตลาดหรือเก็บเกี่ยวจากต้นเลยหรืออาหารที่เป็นน้ำนะคะอย่างเช่นพวกนมน้ำผลไม้ต่างๆนะคะหรือนำอาหารนำมาทำแห้งเบื้องต้นก่อนนะคะเช่นวิธีการทำแห้งแบบออสโมติกดีไฮเดรชันนะคะก็จะเป็นพวกมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งผลไม้แช่อิ่มอบแห้งอย่างเงี้ยเป็นต้นตรงเนี้ยก็ให้ดูนะคะว่าอาหารแห้งมีหลากหลายมากมายมีทั้งผลิตเป็นแป้งผักแห้งนะคะสมุนไพรเครื่องเทศแห้งเมล็ดธัญพืชนะคะเนื้อสัตว์แห้งอาหารทะเลแห้งวัตถุเจือปนทางอาหารนะคะเช่นพวกเกลืออย่างเงี้ยบางครั้งต้องใช้เทคโนโลยีทางการทำแห้งนะคะพวก เครื่องปรุงรสยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลเป็นต้นหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่นเส้นพาสต้านะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจั๊บนะคะหรือแม้กระทั่งซุปผงโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มก็เช่นกันเครื่องดื่มที่ผลิตเป็นพวกนมผงกาแฟผงชาโกโก้อย่างเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้คืออาหารแห้งเราทราบกันแล้วว่าผลิตอย่างไรมีเทคโนโลยีการผลิตอย่างไรคราวนี้เรามาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลและวิธีการบริโภคอาหารแห้งเราควรจะต้องสังเกตอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรเป็น เหตุหรือจุดบอกว่าเอ้ยอาหารแห้งเนี้ยไม่ควรที่จะบริโภคแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะคะโดยที่อิทธิพลของการทำแห้งที่มีต่ออาหารเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการทำแห้งก็คือเราพยายามที่จะทำให้จุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่ธรรมชาติมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วเขาไม่สามารถเจริญได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารเสื่อมเสียคือเก็บอาหารนั้นได้นานที่ไม่ได้เสียเนื่องจากจุลินทรีย์นะคะถามว่าต้องทำแห้งถึงเท่าไหร่นะคะจุลินทรีย์จึงไม่สามารถเจริญได้โดยทั่วไปนะคะนิยามของอาหารแห้งนะคะเนี่ยค่ะตัวเล็กนิดนึงนะคะ dry food นะคะจะต้องมีค่า water activity นะคะปริมาณน้ำอิสระหรือ water activity นะคะน้อยกว่า water activity น้อยกว่า 0.6 นะคะนี่อาจารย์ขยายให้จากรูปกราฟนะคะเพราะอะไรถึงจะต้องมี water activity น้อยกว่า 0.6 นะคะจริงๆแล้วที่พูดมาเรามักจะพูดว่าน้ำระเหยออกนะคะแล้วก็พูดว่าความชื้นของอาหารลดลงนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วการที่ทำให้น้ำระเหยออกความชื้นของอาหารลดลงก็คือเพื่ออะไรเพื่อทำให้ water activity ในอาหารเนี่ยลดลงให้ต่ำกว่า 0.6 เพราะว่าต่ำกว่า 0.6 ดูจากกราฟขวามือของอาจารย์ค่ะนี่คือค่าแกน x นะคะคือ water activityเริ่มจาก0นะคะ 0.2 0.4 0.6 0.8 แล้วก็1เป็นค่าสูงสุดนะคะนั่นก็คือเป็นน้ำนะคะตรงนี้คือแห้งมากแห้งจนไม่มีน้ำแห้งไม่มีน้ำนะคะเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์ของเส้นกราฟนี้นะคะเขาบอกว่าที่
Water Activity 0.6 คือบริเวณที่อาจารย์วงกลมไว้นะคะเกิดอะไรขึ้นมาดูแบคทีเรียนะคะยีสต์ลาไม่สามารถเจริญได้ค่ะบริเวณเส้นนี้ไม่ขอโทษนะคะเส้นนี้ค่ะลูกศรอยู่มากกว่านี้ยีสต์ลาแบคทีเรียเจริญได้แต่ต่ำกว่านี้ไม่มียีสต์ลาแบคทีเรียพร้อมกับนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพวกลิปิดออกซิเดชันนะคะแล้วก็ปฏิกิริยา non enzymatic bounding นะคะก็ค่อนข้างเกิดน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า 0.6 เนี่ยดีนะคะอาหารแห้งควรจะผลิตให้ได้ water activity ต่ำกว่า 0.6 เพื่อที่จะป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ต่างๆทั้งแบคทีเรียยีสต์และลานะคะตรงนี้ก็คือเป็นอิทธิพลที่มีผลทำให้เราจะต้องทำการทำแห้งให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับนิยามของอาหารแห้งนะคะโดยที่องค์ประกอบของเขาก็มีผลเช่นกันนะคะเนื่องจากการทำแห้งลักษณะของกราฟการเปลี่ยนแปลงระหว่างอาหารแห้งเมื่อพอดระหว่างเวลากับความชื้นนะคะแกน Y คือความชื้นอาหารเนี่ยจะมีความชื้นลดลงเรื่อยๆนะคะตามลูกศรของอาจารย์นะคะน้ำจะถูกระเหยออกไปการที่น้ำระเหยออกไปเกิดอะไรขึ้นนะคะน้ำเนี่ยบางครั้งจะพาวิตามินนะคะพาสารต่างๆออกไปนะคะเพราะมีวิตามินที่ละลายน้ำได้ด้วยนะคะองค์ประกอบของอาหารเนี่ยที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักน้ำระเหยออกไปน้ำระเหยเพราะฉะนั้นน้ำหนักต่ำลงปริมาตรลดลงโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเอนไซม์ต่างๆถูกทำลายและก็ลดลงไปหมดนะคะนี่ก็คือเป็นอิทธิพลที่เกิดจากการทำแห้งนะคะที่ส่งผลต่ออาหารต่างๆนะคะเพราะในระหว่างการทำแห้งน้ำระเหยนะคะทุกๆอย่างก็จะลดลงไปด้วยนะคะพร้อมกับคุณภาพแล้วก็ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่คนสามารถมนุษย์สามารถรับทราบได้นะคะอย่างเช่นพวกเนื้อสัมผัสนะคะลักษณะปรากฏความแข็งความนิ่มอย่างเงี้ยนะคะหรือสีนะคะแล้วก็กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างรูปแครอทให้ดูนะคะอาจารย์นำแครอทสดมาให้ดูก็จะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเราตัดก็จะเป็นรูปทรงลูกบาศก์นะคะแบบนี้ก็จะเห็นเป็นชิ้นแครอทแล้วก็สีค่อนข้างจะเป็นสีส้มนะคะแต่พอไปทำแห้งเกิดอะไรขึ้นคะแครอทเหี่ยวนะคะลักษณะของชิ้นแครอทจะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะจากสดกลายเป็นแห้งนะคะนั่นคือลักษณะปรากฏเขามีน้ำระเหยออกไปทำให้ผลิตภัณฑ์เหี่ยวแล้วก็มีความแข็งเกิดขึ้นสีก็เข้มขึ้นนะคะกลิ่นรสแครอทอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่อย่างเช่นพวกน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยเมื่อไปทำให้เป็นน้ำมะพร้าวผงนะคะถ้าใช้ความร้อนสูงมากๆน้ำมะพร้าวน้ำหอมนี่กลิ่นหายไปเร็วมากเลยนะคะดังนั้นตรงนี้คือปัจจัยที่มีผลต่ออาหารนะคะที่เกิดจากกระบวนการทำแห้งนะคะแล้วก็มาดูหัวข้อที่2นะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือการทำแห้งทำให้เกิดอะไรขึ้นกับอาหารนะคะคือทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญทำให้สารอาหารต่างๆลดลงทำให้ลักษณะปรากฏของอาหารเปลี่ยนไปคราวนี้มาดูหัวข้อที่2ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทำแห้งพูดง่ายๆก็คืออะไรที่มันมีผลทำให้ระยะเวลาในการทำแห้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะอันแรกเลยคือลักษณะธรรมชาติของอาหารนะคะอาหารเนี่ยแต่ละชนิดจะมีความแน่นเนื้อมีความพูนต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกล้วยกับแครอทนะคะความชื้นทั้งสองอันเนี้ยต่างกันลักษณะความแน่นเนื้อก็ต่างกันความพูนก็ต่างกันทั้งสองอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการทำแห้งต่างกันเพราะเขามีความพูนนะคะ porosity ต่างกันซึ่งเมื่อความพูนมากจะทำให้อัตราการทำแห้งนะคะของอาหารเนี่ยออกไปภายนอกได้ง่ายนะคะอัตราการทำแห้งก็สูง
ย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือขนาดรูปร่างปริมาตรและพื้นที่ผิวของอาหารที่สัมผัสกับความร้อนอย่างเช่นอาจารย์เอาแครอทเกือบหัวนึงเนี่ยนะคะไปอบนะคะเปรียบเทียบกับที่หั่นเป็นลูกเต๋าน้ำหนัก1กิโลเท่ากันเข้าไปในสภาวะอบแห้งเดียวกันตู้อบแห้งเดียวกันถามว่าอันไหนจะแห้งเร็วกว่ากันก็คือตัวอย่างที่มีขนาดเล็กก็ต้องแห้งเร็วกว่าอยู่แล้วนั่นคือขนาดรูปร่างปริมาตรและพื้นที่ผิวในการสัมผัสความร้อนเนื่องจากขนาดเล็กเนี่ยนะคะพื้นที่ผิวมากดังนั้นเขาจึงทำให้สามารถน้ำเนี่ยในอาหารระเหยออกไปได้ค่อนข้างมากนะคะก็จะสามารถลดระยะเวลาในการทำแห้งได้นะคะอีกทั้งนะคะปริมาณนะคะของอาหารที่นำมาทำแห้งอาหารที่นำมาทำแห้งในปริมาณมากๆจะส่งผลทำให้อัตราการทำแห้งช้านะคะเนื่องจากอากาศร้อนไม่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ทั้งหมดหรือไม่ทั่วถึงจึงไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนจึงไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนให้กับอาหารได้นะคะอัตราการทำแห้งจึงช้าลงนะคะเปรียบเทียบตู้นี้ค่ะตู้ซ้ายมือของอาจารย์กับตู้ขวามือของอาจารย์ตู้ไหนนะคะถ้าใช้ความเร็วลมเท่ากันอุณหภูมิเท่ากันนะคะเครื่องเดียวกันแต่จำนวนถาดตรงเนี้ยมีมากจำนวนชั้นมากอันนี้จำนวนชั้นน้อยถามว่าเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะเวลาในการอบแห้งของทางด้านขวามือเนี่ยจะสั้นกว่านะคะใช้เวลาน้อยกว่านะคะเพราะเนื่องจากอะไรปริมาณของอาหารที่ใส่เข้าไปน้อยกว่าทางด้านซ้ายมือของอาจารย์ค่อนข้างมากนะคะนั่นก็แสดงว่าปริมาณของอาหารที่นำมาทำแห้งเนี่ยต่อขนาดของตู้อบแห้งมีผลเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องความชื้นสัมผัสนะคะแล้วก็ความเร็วลมนะคะความชื้นจำเพาะนะคะมีผลสำคัญมากต่อการระเหยน้ำออกจากอาหารนะคะเอาง่ายๆธรรมชาติของเรานะคะเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศไม่ร้อนถูกไหมคะอากาศค่อนข้างเย็นแต่ถามว่าทำไมเวลาเราไปตากผ้านะคะใช้เวลาในการทำให้ผ้าแห้งเนี่ยไม่นานในขณะที่ช่วงหน้าร้อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยนะคะร้อนมากเลยแต่ทำไมตากผ้าไม่แห้งสักทีนั่นก็คือปริมาณไอน้ำที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยค่ะมันมากน้อยต่างกันในฤดูหนาวกับในฤดูร้อนก่อนฝนตกนะคะปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยเราเรียกว่าความชื้นสัมผัสนะคะความชื้นสัมผัสจากที่อาจารย์นะคะได้อธิบายไปในตอนก่อนหน้านะคะว่ามันบ่งบอกยังไงมันมีผลต่อการดีไซน์ออกแบบเครื่องอบแห้งยังไงนะคะก็คือจะส่งผลทำให้อาหารเนี่ยน้ำในอาหารระเหยออกไปได้มากน้อยอย่างไรนะคะความชื้นสัมผัสก็มีผลเพราะดูสูตรความชื้นสัมผัสนะคะก็คือความชื้นสัมผัสมีค่าเท่ากับปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศนะคะหารด้วยปริมาณไอน้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัวนะคะนั่นแสดงว่าถ้าไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศสูงนะคะความชื้นสัมผัสก็จะสูงตามไปด้วยความชื้นสัมผัสสูงเกิดอะไรขึ้นคะน้ำในตัวอาหารเนี่ยจะระเหยออกไปค่อนข้างยากนะคะเหมือนเวลาอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเอาผ้าไปตากแห้งนะคะในหน้าหนาวที่ความชื้นสัมผัสค่อนข้างต่ำนะคะผ้าจะแห้งค่อนข้างเร็วนะคะแต่ในขณะที่หน้าร้อนอุณหภูมิสูงนะคะก่อนฝนตกเนี่ยความชื้นสัมผัสสูงถึงแม้ร้อนแต่น้ำในอาหารก็ระเหยค่อนข้างช้านะคะเพราะนั้นความชื้นสัมผัสความเร็วลมเนี่ยมีผลสำคัญมากๆในการออกแบบดีไซน์เครื่องทำแห้งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความดันนะคะความดันจะเกี่ยวจ
จะเกี่ยวข้องกับการระเหยน้ำอย่างไรนะคะความดันเนี่ยจะส่งผลทำให้อุณหภูมินะคะของจุดเดือดของน้ำในอาหารเนี่ยต่ำลงยิ่งความดันต่ำจุดเดือดของน้ำก็ยิ่งต่ำลงนะคะดูจากกราฟนี้ค่ะปกติจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสนะคะความดันจะอยู่ที่760ทอนะคะแต่เมื่อเราลดความดันลงนะคะเหลือประมาณสัก50เกิดอะไรขึ้นคะลากมาที่เส้นนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างของเหลวนะคะเส้นนี้เป็นเส้นขอบไอเส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นแบ่งในการเกิดการระเหยพอผ่านเส้นนี้ปุ๊บนะคะน้ำในอาหารจะเป็นไอนะคะแต่ถ้าอยู่บริเวณนี้น้ำในอาหารจะยังเป็นของเหลวอยู่เมื่อเราลดความดัน P ต่ำลงนะคะอุณหภูมิที่ทำให้น้ำเดือดจะลดลงจากตรงนี้100ตรงนี้คือ0ตรงนี้สักประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะแล้วพอลดต่ำลงมาอีกตรงนี้จะเจอในเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะเกิดการระเหยน้ำแข็งไม่ต้องผ่านเป็นของเหลวเลยน้ำแข็งนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นไอได้นะคะเมื่อความดันต่ำลงตรงมามากๆที่อุณหภูมิประมาณสมมติตรงนี้ประมาณลบ5องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นตรงเนี้ยค่ะไดอะแกรมตรงนี้นี่เองจึงบอกว่าความดันเขาส่งผลทำให้จุดเดือดของน้ำจุดเดือดต่ำลงนะคะจุดเดือดต่ำลงก็มีผลต่ออัตราการทำแห้งของอาหารทำให้มันทำแห้งได้เร็วขึ้นนะคะพร้อมกับสามารถดีไซน์เครื่องทำแห้งแบบต่างๆทั้งเป็นแบบสุญญากาศเป็นแบบแช่เยือกแข็งก็ได้นะคะนี่คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทำแห้งค่ะหัวข้อถัดไปนะคะ 10.3 การปฏิบัติการหลังการทำแห้งนะคะเมื่อทำแห้งอาหารเสร็จแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องดำเนินการนะคะต่างๆเหล่านี้คือ 1. ปรับความชื้นของอาหาร 2. นะคะตรวจสอบแล้วก็คัดแยก 3. ทำการลดขนาด 4. ปรับปรุงความสามารถในการคืนสภาพและ 5. ทำการบีบอัดแล้วก็ 6. ก็คือการบรรจุอาจารย์ก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะคะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ว่าทุกกระบวนการทำแห้งจะต้องทำการปรับความชื้นหรือลดขนาดทุกอันนะคะขอยกตัวอย่างทำไมอาหารจำเป็นจะต้องมาปรับความชื้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ทำแห้งแบบสเปรย์ดรายเออร์นะคะโดยใช้เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ในการทำแห้งผงที่ออกมาจะมีลักษณะค่อนข้างละเอียดมากนะคะแล้วก็พอไปละลายน้ำเนี่ยด้วยความที่เขาละเอียดมากไปละลายน้ำเขาจะเคลือบที่ผิวแล้วก็เกิดการเกาะตัวกันนะคะการละลายน้ำจะค่อนข้างยากในช่วงแรกนะคะดังนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องทำการเพิ่มความชื้นนะคะเพิ่มขึ้นนั่นคือเป็นการปรับความชื้นของผลิตภัณฑ์ทำให้ผงละเอียดนั้นอ่ะเกาะตัวกันเพิ่มขนาดนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นการปรับความชื้นทำให้เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของการละลายอาหารนะคะอีกอย่างนะคะยกตัวอย่างในกรณีทำไมจะต้องลดขนาดเราบอกว่าเราอยากผลิตนมผงแต่เราใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งนะคะเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งก็คือเราจะสามารถผลิตอาหารได้เป็นผงที่ค่อนข้างหยาบขนาดจะค่อนข้างใหญ่หน่อยการละลายก็จะช้านิดนึงนะคะมันก็จะไม่เป็นลักษณะผงละเอียดดังนั้นถ้าไม่เป็นผงละเอียดผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคก็จำเป็นจะต้องมีการบดลดขนาดลงไปอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือเป็นการปรับสภาพหลังการทำแห้งนะคะหรือนะคะอาจจะไปปรับปรุงการความสามารถในการคืนตัวเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกทั้งเพิ่มความชื้นแล้วก็สามารถทำให้อาหารเนี่ยละลายได้เร็วก็คืนตัวได้ง่ายนะคะหรือบางครั้งอบแห้งมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปบรรจุก็สามารถนำไปขายได้เลยนะคะตรงนี้คือเป็นปฏิบัติการหลังการทำแห้งนะคะมาดูหัวข้อถัดไปนะคะ 10.4 การเก็บรักษาอาหารแห้ง
นะคะบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมอาจารย์ต้องมาสอนเรื่องนี้อาหารแห้งก็วางไว้ข้างนอกนะคะไม่ต้องเก็บรักษาอะไรได้ง่ายเก็บไว้อย่างไรเก็บไว้แล้วมีข้อสังเกตยังไงเดี๋ยวมีความรู้หรือเคล็ดเล็กน้อยๆในการสังเกตนะคะก็คือปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาอาหารแห้งนะคะมาดูก็คือชนิดและคุณสมบัติของอาหารแห้งอาหารแห้งทุกประเภทเนี่ยเราบอกว่าเขาสามารถเก็บได้นานแต่จะเก็บได้นาน6เดือนหรือ1ปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำการ อบแห้งหมูนะคะหมูอบแห้งหรือหมูกรอบอบแห้งอย่างเงี้ยถามว่าเก็บนานได้ไหมเก็บได้แต่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนี้เขามีน้ำมันเป็นส่วนประกอบค่อนข้างสูงเมื่อเก็บไว้นานๆจึงมีโอกาสเกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเขาไม่ได้เสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์แต่เขาจะเสื่อมเสียเนื่องจากกลิ่นรสที่ต่างออกไปจากธรรมชาตินะคะเพราะนั้นปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาจึงขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของอาหารด้วยนะคะสภาวะการเก็บรักษาจะต้องเก็บอย่างไรนะคะจะต้องเก็บที่ที่มีความชื้นสัมผัสต่ำนะคะแล้วก็ป้องกันออกซิเจนในบรรยากาศจะค่อนข้างดีอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าอาหารที่มีน้ำมันสัมผัสกับออกซิเจนนะคะโอกาสที่จะเกิดกลิ่นหืนเนี่ยสูงมากนะคะดังนั้นการที่เราเก็บโดยที่ป้องกันออกซิเจนก็คือเก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะหรือการบรรจุแบบสุญญากาศใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยล์นะคะก็จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารพวกนี้ได้นะคะหรือเก็บที่ที่มีอุณหภูมิแล้วก็แสงค่อนข้างต่ำนะคะเก็บในถุงนะคะแล้วก็ไปเก็บในตู้เย็นก็จะสามารถยืดอายุในการเก็บรักษาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาหารแห้งจำเป็นจะต้องเก็บในตู้เย็นไหมคะคือไม่ต้องนะคะสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือเป็นโอกาสในการที่จะยืดอายุการเก็บรักษาอาหารแห้งเฉยๆแต่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะสัตว์แมลงจุลินทรีย์ต่างๆหรือสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อสภาวะในการเก็บรักษาอาหารแห้งได้นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะดังนั้นการเก็บรักษาอาหารแห้งจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่ดีอย่างไรบ้าง 1. ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ก๊าซนะคะที่บรรจุในอาหารนั้นอาหารบางประเภทอย่างเช่นอาหารที่มีน้ำมันเขาป้องกันการสัมผัสกับออกซิเจนของอาหารพวกนี้บางครั้งเขาอาจจะทำการฝรั่งไนโตรเจนคือเติมไนโตรเจนเข้าไปในภาชนะบรรจุนะคะก็คือเอาไล่ออกซิเจนออกมาทั้งหมดนะคะหรือบางครั้งอาจจะบรรจุแบบสุญญากาศนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่อบแห้งจากฟรีสไดเออร์นะคะคือเขาจะค่อนข้างที่จะเปราะถ้าบรรจุแบบสุญญากาศเนี่ยโอกาสที่ไปกระแทกจะค่อนข้างมากก็เลยใช้การฝรั่งไนโตรเจนง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถลดแรงกระแทกได้ด้วยก็บรรจุก๊าซเข้าไปหรือบรรจุแบบสุญญากาศเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะคะหรืออาจจะใส่สารกำจัดออกซิเจนก็ได้หรือสารดูดความชื้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่กระบวนการแล้วก็เหล่านี้ทั้งหมดทั้ง5วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารแห้งด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่ถามว่าเหมาะสมนะคะกับอาหารแห้งทุกประเภทไหมผักผลไม้อบแห้งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องฝรั่งไนโตรเจนก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องทำให้เขาปลอดออกซิเจนขนาดนั้นนะคะก็เหล่านี้ก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคขึ้นอยู่กับความต้องการและคุณสมบัติของอาหารด้วยในการเลือกที่จะใช้ในแต่ละวิธีเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษานะคะซึ่งวิธีการเก็บรักษาอาหารแห้งก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงความชื้นนะคะเพราะไม่อยากให้เขาชื้นขึ้นมาอีกนะคะเพราะความชื้นเนี่ยทำให้อาหารเสื่อมเสียนะคะจาก
จุลินทรีย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้บรรยายก่อนหน้านี้จะสังเกตเห็นว่าปลาเนี่ยเมื่ออาหารเจอความชื้นนิดนึงเขาก็สามารถเจริญขึ้นมาได้ water activity สูงกว่า 0.6 ประมาณ 0.7 0.8 ปลาก็สามารถเจริญได้แล้วเพราะเขาต้องการน้ำน้อยกว่าแบคทีเรียและยีสต์ในการดำรงชีวิตนะคะดังนั้นอาหารแห้งถ้าเก็บไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ลาขึ้นจะค่อนข้างเยอะมากนะคะดังนั้นอาหารแห้งจึงควรเก็บในที่แห้งเก็บในภาชนะปิดสนิทนะคะไม่สามารถที่ทำให้เกิดความชื้นได้นะคะถ้าเจอความชื้นแล้วก็เจอราขึ้นควรทำอย่างไรนะคะอย่าเสียดายนะคะเพราะราเนี่ยสร้างสปอร์ได้เกิดราแค่จุดเล็กๆบนอาหารแค่ชิ้นเดียวแต่ไม่ใช่ว่าเอาชิ้นนั้นทิ้งแล้วชิ้นอื่นจะสามารถบริโภคได้ไม่ดีนะคะเพราะราเนี่ยสปอร์เมื่อเขาสร้างขึ้นเขาจะฟุ้งกระจายไปทั่วภาชนะบรรจุเลยดังนั้นอย่าเสียดายนะคะอย่าตัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราทิ้งหรือพยายามล้างน้ำออกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะราบางชนิดเขาสร้างสารพิษนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้สูงมากแล้วก็เป็นอันตรายในการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่มีชื่อว่าอัลฟาท็อกซินที่พบมากในพวกธัญพืชนะคะพบในถั่วลิสงที่ไม่แห้งสนิทหรือแม้กระทั่งพริกงาอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นการเก็บอาหารแห้งที่ไม่ถูกต้องนะคะเก็บในที่ที่มีความชื้นอยู่โอกาสที่ราขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากตรงนี้เราควรระวังนะคะเจอรานิดนึงจำไว้นะคะว่าอย่าเสียดายนะคะทิ้งหมดเลยนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะการเลือกซื้ออาหารแห้งทำได้อย่างไรนะคะเราควรเลือกสีที่ใกล้เคียงนะคะกับสีธรรมชาติแล้วก็ตรวจดูฉลากโภชนาการวันหมดอายุนะคะไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมากๆมาสะสมเพราะมีโอกาสนะคะที่จะเกิดเชื้อราได้นะคะเราจะไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืนนะคะบางครั้งดูภายนอกเขาไม่ได้เสียเขาสีปกตินะคะแต่พอเปิดถุงขึ้นมาปรากฏว่ากลิ่นเกิดกลิ่นหืนเกิดขึ้นก็คือไม่ควรซื้อมาบริโภคนะคะและสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายในการที่จะบรรยายวันนี้ก็คือเป็นวิธีบริโภคอาหารให้ปลอดภัยนะคะอาหารแห้งที่นำมาผลิตหรือนำมาบริโภคเนี่ยนะคะอย่างเช่นปลาหมึกแห้งอย่างเงี้ยเราควรจะล้างน้ำนะคะก่อนเพราะบางครั้งการทำแห้งอาจจะใช้เทคโนโลยีธรรมชาติผึ่งอาจจะเจอฝุ่นเจอควันได้เราทำแห้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำแห้งมาจากวิธีการใดนะคะดังนั้นเราเป็นผู้บริโภคเราก็ควรจะต้องทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นะคะก่อนที่จะนำมาบริโภคล้างหรือทำการแช่น้ำหรือบางคนทำการลวกนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำลวกนั้นไปก่อนนำไปปรุงอาหารก็จะค่อนข้างดีนะคะเพื่อลดโอกาสนะคะการปนเปื้อนพิษในอาหารแห้งนะคะแล้วก็สองนะคะไม่ควรนำน้ำที่แช่อาหารแห้งมาปรุงอาหารต่อนะคะเหมือนเมื่อกี้บอกว่าควรลวกน้ำก่อนแต่น้ำที่ลวกนี้ควรจะทิ้งไปเลยนะคะไม่ควรจะนำมาปรุงอาหารต่อนะคะแล้วก็สองไม่ควรบริโภคอาหารแห้งชนิดเดิมซ้ำๆเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการกำจัดสารปนเปื้อนตกค้างนะคะจากอาหารแห้งนะคะเอาสารพวกนั้นอ่ะออกไปจากร่างกายก่อนเว้นระยะเวลาเพราะธรรมชาติของร่างกายจะมีกระบวนการนะคะในการป้องกันหรือในการกำจัดสารพิษที่มีปริมาณไม่มากนะคะร่างกายพอต่อสู้ได้แต่ถ้าเรากินซ้ำๆซ้ำๆไปนะคะมันเกิดการสะสมก็มีโอกาสทำให้เสียสุขภาพได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่านะคะอาหารแห้งที่มีสีกลิ่นเปลี่ยนไปนะคะแต่ตาเรามองไม่เห็นนะคะ
แม้ว่าตาจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเราไม่ควรนำมาบริโภคนะคะเพราะว่าจะเกิดข้อไม่ดีแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะกล่าวโดยสรุปนะคะมาถึงบทสรุปสุดท้ายนะคะก็คือเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหารแห้งก็คือธรรมชาติของอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปร่างพื้นที่ผิวแล้วก็สภาวะการทำแห้งต่างๆเช่นความเร็วลมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสที่มีอยู่ในบรรยากาศนะคะเป็นต้นนอกจากนี้การเก็บรักษาอาหารแห้งวิธีการก็คือควรจะเลือกเก็บไว้ในที่ที่แห้งความชื้นต่ำอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมนะคะและเพื่อป้องกันการเกิดความชื้นกลับคืนเข้าไปในอาหารแห้งแล้วก็มีโอกาสการเกิดเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเหล่านี้ก็คือบทสรุปของสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะในกระบวนการทำแห้งและวิธีการเก็บรักษาอาหารแห้งนะคะเอกสารอ้างอิงก็มีตามนี้นะคะที่อาจารย์ได้หาอ้างอิงมานะคะจากได้นำมาใช้ประโยชน์ในการบรรยายในวันนี้นะคะก็สำหรับตอนสุดท้ายนะคะในวิชาเทคโนโลยีการทำแห้งอาหารก็จบลงแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟังนะคะที่สนใจและนักศึกษาจะได้ประโยชน์ของวิชานี้นะคะอาจารย์ในฐานะตัวแทนของผู้บรรยายตอนสุดท้ายของวิชาเทคโนโลยีการทำแห้งก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ